ว้าวงั้นฉันละอ่ะอันนี้ปิดแล้วนะโอ้เกือบลืมไปโอเคนึกได้ละหลายคนอาจจะคิดว่าลุงเหาะกำลังตั้งนโมอยู่กำลังมองตนโยมจะอะไรครับมองตนเสียให้ดีๆนะโยมประมาณนั้นนะครับก่อนที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยมิฉะนั้นเราจะยุ่งนะลุงเหาะอ่ะตายดาบหน้าแล้วกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วตามปกติวิสัยที่ได้เคยปฏิบัติกันมาแม้ว่าดูเวลาสิอ๋อ 2:05 PM เองเป็นไงบ้างครับสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจหรือเปล่าเนาะสุขจริงเด้อเห็นแล้วอย่างวันนี้คลิปแรกว่ากองสาธารณทุกข์เห็นไหมตัวเริ่มเทิมเลยกองสาธารณทุกข์วันนี้เป็นกองสาธารณทุกข์ไม่รู้เรื่องเลยน่าจะเป็น2คลิปมั้งก็นึกได้วันนี้ก็ลองสิพรุ่งนี้อาจจะนึกได้สิ่งอื่นเอาค่อยๆนึกค่อยๆทำแล้วมันจะเป็นไปยังไงเป็นมายังไงทำไมถึงบอกว่าทุกข์ทุกมารวมกันมันก็เป็นกองอยู่เนาะนั่นก็ทุกนี่ก็ทุกสารพัดทุกสุขดิบกันมันก็เป็นกองใหญ่พอเป็นกองแล้วก็กลายเป็นอะไรต่อดูเนี่ยเป็นอะไรต่อเดี๋ยวก็รู้หมู่รู้จาให้เวลามันผ่านไปเรื่อยก่อนก็แล้วกันอะคิดอะไรได้ก็อยากจะทำเท่าที่เวลาจะเท่าที่เวลาแล้วสติปัญญาจะเอื้อส่วนทางท่านอยู่หน้าจอก็คอยปรับแต่งด้วยแล้วกันนะว่ามันจะไปยังไงแบบไหนผมเองผมเคยพูดเสมอว่า1ปัญหาเนี่ยที่ผ่านๆมาถ้ามันออก2ทางเนี่ย1ปัญหาเนี่ยออก2ทางแล้วก็ทะเลาะกันแน่นอนตีกันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะให้รู้ไว้1ปัญหา1ไปปัญหานะปัญหาบางทีเกิดขึ้นกับตัวเราแกก็มองไม่ออกว่าเอ้ยเราเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นปลายเหตุแต่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่นะครับมองไม่ออกว่าเออตัวเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเห็นไหมครับตัวเราเป็นสมุทัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยหนึ่งปัญหาก็คือหนึ่งทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะมองไม่ออกว่าเราคือตัวสมุทัยหรือเปล่านะคือตัวต้นเหตุของปัญหาหรือไม่เมื่อไม่รู้มันก็เดี๋ยวก็เป็นต้นเหตุไปเรื่อยๆครับไม่จบถ้าไม่รู้นะถ้ารู้แล้วเอ้ยเราไม่ใช่เป็นต้นเหตุนี่หว่ามันก็จะมีหนึ่งปัญหาเหมือนเดิมแหละครับแต่อีกกรณีหนึ่งเขาเป็นต้นเหตุใช่ไหมไอ้คำว่าเขาเป็นต้นเหตุเนี่ยเขารู้ตัวไหมล่ะก็เพราะเขาไม่รู้ตัวน่ะเหมือนเราเคยไม่รู้ตัวมาก่อน
เราเคยเป็นคนที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเราเป็นต้นเหตุตัวนี้สำคัญนะลึกซึ้งมากนะครับจนทั้งวันหนึ่งฟังลุงออกบ่อยๆจึงได้รู้ตัวโอ้โถเอ้ยเมื่อวานฉันเป็นต้นเหตุให้เธอด่าฉันฉันเป็นต้นเหตุให้เธอแกล้งฉันนะต้องใช้ปัญญาค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับจึงจะรู้ว่าเป็นต้นเหตุจริงหรือไม่เนี่ยฮะตรงนี้แหละฮะก็เพราะว่าไม่รู้จึงเกิดมีพระศาสดาขึ้นในโลกใบนี้มาแบ่งแยกมาชี้แนะมาชี้นำมานำพามายกตัวอย่างให้กับมนุษย์ที่อยู่ในบัวแต่ละเหล่านั้นได้พิจารณาใช่นะถ้าหากว่าบัวเหล่าที่เหนือน้ำแล้วก็ไวจะเข้าใจง่ายเป็นไวบัวเหล่าเหนือน้ำก็แปลว่าเรือบัวที่มีบุญเข้าใจไวคำว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะอีกทีนึงปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งในโลกนี้มีกันอยู่สองอย่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเอาล่ะถ้าโยนไปยังนอกตัวเนี่ยปัญหาของเขาเราสองคนทะเลาะกันเพราะไปพูดเรื่องของเขาพูดเรื่องของเขาก็เข้าข้างส่วนนั้นก็เข้าข้างคำว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันทะเลาะกันแต่ไหนก็ไม่รู้ละก็คนเห็นด้วยกับเขาคนที่ว่าเนี่ยเห็นด้วยก็ดีเดียวหอมอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ทะเลาะกันสรุปคนสองคนทะเลาะเรื่องของเขาว่าส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทะเลาะกันอย่างนี้ครับไม่ได้ทะเลาะกับตัวต้นเรื่องที่ว่าก็ต้นเรื่องอยู่ไปเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่เราอยู่บ้านเรามาทะเลาะกันเพราะเรื่องของเขาเนี่ยมองเห็นไหมครับเรื่องของทุกข์เนี่ยใช่นะอันตรงนี้ที่เรียกว่าทุกสาธารณะมันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าทุกที่มันเกิดขึ้นในระดับห้วยหนองคลองบึงคนสองคนไปเล่นน้ำในลำห้วยนะครับนะไอ้เจ้าลำห้วยที่ว่านั้นเอาล่ะเล่นน้ำลำห้วยกันก็มาทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องคนสองคนที่เล่นน้ำอยู่ในลำห้วยไปพูดเรื่องของเขาใช่ไหมก็ทะเลาะกันอยู่ที่ในห้วยแหละครับก็ตบตีกันกระโดดทิ่มแทงกันอยู่ลำห้วยนั่นนะครับสองคนไอ้ที่พูดถึงเขานะฮะเขาไม่เป็นไรเลยเคยไหมครับพี่เคยไหมครับถ้าเคยแล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะวันนี้นะครับก่อนๆมาไม่มีใครมาชี้นะชี้นำนำพามันก็เลยซื่อไปหน่อยนึงหรือซื้อบื้อไปหน่อยนึงมันงงมันก่งก้องไปหน่อยนึงบัดนี้ก็คงจะต้องหายก่งก้องแล้วเห็นไหมหวังว่าคงจะหายงงนั่นแหละครับเอาละพอไหวนะพอเริ่มจะเข้าก็เรียกว่าเวิร์ดแรกเนี่ยคือคำแรกเนี่ยมันต้องเข้าใจให้ได้มันถึงจะไปต่อนะผมเริ่มต้นบอกว่าหนึ่งหน่วยที่เกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์หมดใช่ไหมครับการเกิดเป็นทุกข์แมวเกิดมาแมวก็เป็นทุกข์คือตัวปัญหาแหละทุกข์เพราะหิวได้ไม่ได้กินทุกข์เพราะง่วงได้ไม่ได้นอนในส่วนตัวด้วยเนี่ยทุกข์เพราะร้อนไม่ได้อาบน้ำทุกข์เพราะคันก็ไม่ได้เกา
นี่เฉพาะตัวคนเดียวด้วยนี่อยู่กับตัวเลยใช่นะทุกข์เพราะหิวเพราะง่วงเพราะอะไรทีนี้มีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกับเรานั่นแหละแต่ก็มองเห็นไหมทีเนี้ยมองเห็นเหมือนกันเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราทุกประการเพราะเขาเกิดมาเป็นตัวเขาเขาก็ทุกข์เหมือนเขาทุกข์เหมือนกันทุกข์ง่วงไม่ได้นอนทุกข์ร้อนไม่ได้อาบน้ำทุกข์คันไม่ได้เกาทุกข์ตายแล้วไม่รู้จะเผาได้ไม่ได้เผาเนี่ยพอไหวไหมครับสมาธิในโมเดลเดียวกันเนี่ยเอาไปวางกับบุคคลนั้นก็ตามอยู่ 7,900 ล้านคนมันก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าคนสองคนก็มาแชร์กันอีกทีนึงต่างคนต่างทุกข์กันนะมีพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะเป็นธรรมชาติที่ว่าเนี่ยความหิวเป็นธรรมชาตินะโยมง่วงกันธรรมชาตินะเอาเอาเปล่าคันก็เป็นธรรมชาตินะเอาตายก็เป็นธรรมชาตินะว่าอะไรแปลว่าพื้นฐานกรอบธรรมชาติมันเหมือนกันหมดทุกยูนิต 7,900 ล้านคนเห็นไหมครับถ้าเรามองตรงนี้ออกแล้วแล้วก็จะมองคนอื่นออกเหมือนกันอ๋อเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราทีนี้ระหว่างเรากับเขาเพื่อนกันเนี่ยครับอยู่ลำห้วยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเล่นน้ำไปด้วยกันเนี่ยนะครับอยู่ๆก็บอกโอ้ยเมื่อวานนี้ไปอะไรก็ว่ากันไปมาพูดมาคุยกันหรือไปเห็นอะไรระหว่างที่กำลังปฏิบัติการลวกมันอยู่มันเกิดความเห็นต่างนั่นเองเห็นสิ่งเดียวกันคิดต่างกันเห็นไหมเห็นสิ่งเดียวกันคือเห็นหนึ่งปัญหาได้ยินคำพูดคำเดียวกันก็คำพูดนั้นก็เป็นหนึ่งปัญหาเข้าหูไงเข้าตาหนึ่งปัญหามันไม่เหมือนกันก็คิดต่างกันเห็นไหมครับพอคิดต่างกันแล้วอะไรเกิดขึ้นความคิดไม่เหมือนกันการพนันก็เกิดขึ้นง่ายๆเลยใช่ไหมความคิดต่างกันความคิดไม่เหมือนกันทำให้เกิดการพนันขึ้นแบบพื้นๆหน่อยมาเมื่อก่อนนั้นความคิดต่างกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันด้วยปากแต่มาหนักไปกว่านั้นเห็นเหมือนกันคิดไม่เหมือนกันคือต่างกันเกิดการลงมือครับตบตีกันนะครับใช่ไหมฮะถึงขั้นเข็นฆ่ากันอาฆาตมาร้ายกันชาตินี้ไม่พอพบชาติหน้าอีกทีนึงเนี้ยก็เพราะเห็นสิ่งเดียวกันเห็นเฉพาะตาใช่ไหมคิดไม่เหมือนกันเป็นการทะเลาะกันฟังก็เหมือนกันได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะก็มาทะเลาะกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ดมก็เหมือนกันดมสิ่งเดียวกันนั่นนะครับใช่นะกินก็เหมือนกันกินเนี่ยข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยเห็นไหมไม่เคยได้ยินเหรอกินข้าวหม้อเดียวกันมาชามอันเดียวกันด้วยกินสิ่งเดียวกันเห็นไหมแต่คิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันมันก็ทะเลาะกันตบตีกันเนี่ยฮะมันก็ยากที่จะให้เหมือนกันได้มีหน้าล่ะมันจึงมีพระศาสดามาเกิดในแผ่นดินโลกใบนี้เพื่อที่จะบอกเล่า90อบรมสั่งสอนชี้แนะชี้นำนำพารวมทั้งชักตัวอย่างให้มันเกิดขึ้นให้เกิดสติให้เกิดปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันสันติสุขมันก็เกิดขึ้นถามว่าทำได้หมดไหมล่ะประเทศไทย 7,000 กว่าล้านคนโอ้โทษ70ล้านคนใช่ไหมฮะก็เพราะมันก็มีทุกไปหมดทีนี้ทั้งหัวแถวทุกทั้งหมดนี่แน่ๆคำว่าทุกตัวนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับการเกิดเป็นทุกเนี่ยอ๋อมาถึงนั่นจะรู้โอ้โหพระพุทธเจ้าแน่จริงๆว่ะเออเนี่ยทุกเนี่ยนี่คือทุกนะสรุปคือไม่เกิดก็ไม่ทุกทำไงจะให้สิ้นทุกเนี่ยก็ทำไงจะสิ้นการเกิดก็หยุดการเกิดหรือว่าทำให้
การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยไหมแล้วก็เริ่มตั้งเป้าขอให้เป็นชาติสุดท้ายแต่ว่าความทุกข์เนี่ยนะต่อไปมันจะไม่ต้องไปร้องเพลงทุกร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบ้างทุกไม่อยากเป็นนั่นทุกไม่อยากเป็นนี่เห็นไหมทุกไม่อยากจะเกิดทุกไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเห็นไหมพอถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะเอาไว้ไหมครับทีนี้มันเกิดมาแล้วทำไงต้องเข้าใจในลักษณะทุกข์ในบริบทของทุกข์ในกลุ่มของทุกข์ผ่านอายตนะห้าของเราเนี่ยแหละพี่เอ้ยคุณโยมไม่แต่ไงเจออย่างตัวทุกข์เนี่ยเดินชนเก้าอี้ก็ทุกข์แล้วมันเจ็บอ่ะเจ็บก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์กินไม่ได้ก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์แสนสาหัสเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากองทุกข์กองทุกข์สาธารณะกองสาธารณะทุกข์เกิดขึ้นในหลังข้างหลังลุงงอกเนี่ยเห็นยังโอเคนะก็ให้เข้าใจทั้งหมดแล้วก็อย่าเชื่ออืมก็ไอ้ความไม่เชื่อนี่ฮะถ้าเข้าใจแล้วมันก็เฮ้ยลุงไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยบ้าไปโน่นถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็อย่างว่านั่นแหละไหวนะเนี่ยฮะคำว่าทุกข์สมุทัยนะครับบางทีเรามันจะไม่มองไม่ออกว่าเฮ้ยเราเป็นเหตุหรือเปล่าใช่ไหมครับเก้าอี้มันก็วางอยู่ตรงนั้นใครไปก็มาก็นั่งได้อยู่ๆวันหนึ่งแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นกลายเป็นเหตุซะนี่ขวางทางชาวบ้านเขาเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเดินไม่สะดวกมีใครคิดอย่างนี้บ้างแต่ละวันใช่ไหมฮะไปยืนขวางประตูทางเข้าออกในที่สาธารณะหรือเปล่าหรือว่าเดินสวนทางกันในทางที่ขาดระเบียบหรือไม่ทำให้ส่วนหนึ่งสังคมเขาได้รับเกะกะล่าช้าเนี่ยเคยคิดมึงหรือเปล่าเวลาออกจากบ้านไปในที่สาธารณะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็มักไม่ได้คิดหรือกระทั่งในการที่จะอะไรขนเข้าของตัวเองเนี่ยผ่านไปที่สาธารณะเคยคิดบ้างไหมว่าเออมันขวางทางคนเดินหรือเปล่าไม่หาบไม่ห่อไปก็ไม่ได้หาบห่อไปก็ต้องคอยดูแหละครับว่าเอออย่าให้มันขวางทางใช่เดินขวางหมดกวาดไปเลยเงี้ยมันก็เกินไปเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยฮะถ้าหากว่าเรารู้ตนรู้ตัวบ้างมันไปไหนมันก็โอเคนะเห็นไหมครับหรือจะให้ว่างเพราะฉะนั้นผมก็พูดเสมอว่าออกจากบ้านให้สังคมสัก 60% ซะออกจากบ้านให้สังคม 60% นะอย่างขี้หมูขี้หมาขอครึ่งๆฮาบๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตัวเราเอา 60% เห็นแก่ตัวไปแล้วตัวเรา70เห็นแก่ตัวมากไปแล้วเอา80โอ้โห90ไม่ไหวแล้วพี่เห็นไหมก็ให้สังคมก็เยอะๆหน่อยตัวเราก็เดินตัวรีบให้เป็นน้อยประพันธ์หาบข้าวของของก็จะรู้จักขวางรู้จักหลบหน่อยเดินทางเหมือนกันเอียงตัวมันก็หลบได้แล้วผู้คนอย่างเงี้ยให้คนเขาเดินสวนทางว่าด้วยความสะดวกหน่อยก็คิดหน่อยฮะเรื่องนี้ผมว่าต้องสอนกันตั้งแต่อนุบาลต้องสอนมาตั้งแต่ป.1 นู่นแหละครับเรื่องพวกนี้ก็เรื่องสิทธิหน้าที่ว่าทำไมมีใช่ไหมครับถ้ามีสิ่งนี้กำกับมาผมว่านี่แหละเขาจะบอกว่าการศึกษาก็ไม่อยู่แค่นี้ถือเป็นการศึกษาได้นะระเบียบไปง่ายๆเนี่ยครับนี่คือการศึกษาเบื้องต้นนอกนั้นจะเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันหนึ่งประเด็นปัญหาเกิดสังคมขึ้นมาเงี้ยสังคมโอ้เยอะแยะไปทุกวันนะยกตัวอย่างเลย
หน้าจอเนี่ยถ้าเป็นคุณครูนะอ้าวฟังด้วยกันทั้งหมดทุกคนครูก็เปิดให้ดูซะหน้าจอมาฟังกันนะใช่ป่ะครับมันหนึ่งปัญหามันมีสองความคิดเห็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงๆนะออกมาเป็นกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มาแลกกันก็มาถกกันเนี่ยครูก็นั่งเป็นประธานเอาไว้โอ้ยง่ายจะตายเนี่ยการแสดงความเห็นอย่างนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ป.1 นะครับเอาเรื่องง่ายๆสิครับป.1 ทำไมต้องเอาเรื่องสลับซับซ้อนล่ะใช่ไหมครับให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นโมเดลความคิดเอาไว้นิดเดียวนะครับนิดเดียวเวลามันก่อตัวมันจะใหญ่มันจะถักทอมันเองครับสติปัญญาเนี่ยมันจะถักทอมันเองเห็นไหมมันจะถักทอมันเองที่พูดเนี่ยไม่มีเรื่องศีลนะศีลไม่เกี่ยวเลยศีล5ศีล8ศีล10ไม่ได้สนเลยที่ว่าความเข้าใจในความเป็นจริงในเรื่องของหน้าที่สิทธิหรือว่าในการสื่อสารธรรมดาได้เอง1ประเด็นปัญหาต้องยอมรับ1ประเด็นปัญหาต้องยอมรับเลยว่ามีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยต้องยอมรับต้องฟังให้ได้เปิดใจโอเพนไมด์ต้องเปิดใจเปิดใจหรือว่าใจเปิดอันเดียวกันนะใจเราต้องเปิดที่จะรับฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยผู้ฟังก็มีแต่ได้กับได้เลยนะเห็นไหมครับส่วนเขาพูดคุยกันทะเลาะกันแล้วก็อยู่ภายนอกก็สามารถรู้ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายฟังเฉยต้องใจต้องเปิดได้ทั้งสองทางถ้าเราเป็น1ในผู้ได้ประเด็นปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วก็จะรู้ตัวเป็นวางสถานะไปตรงไหนยังไงเป็นต้นมันก็จะไม่ทำให้เราเสียศูนย์ของการดำรงอยู่และดำเนินต่อๆไปเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมนี่เป็นต้นใดๆก็อย่าให้สังคมเสียหายแน่นอนตัวเราต้องไม่เสียหายตอนเบื้องต้นสังคมก็จะไม่เสียหายถ้าตัวเราเองเสียหายเบื้องต้นคือไม่รู้จักตัวตนของตัวเราเองเลยไปไหนก็หนักแผ่นดินแล้วครับมาไหนหนักเลยหรือจะว่าไงทีเนี้ยผมว่างั้นจริงนะเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขบคิดพิจารณาเล็กๆนี่นะครับมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันที่ว่าเนี่ยเอาล่ะทีนี้จะพูดอะไรต่อพูดอะไรต่อไม่มีอะไรผมก็จดอะไรต่างๆของผมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับนี่เขาอ่านชาวโรมันจูปิเตอร์อย่างเงี้ยภูเขายอดเขาโอลิมปัสกรีกโบราณนึกพวกนี้อยากจะไปแถวๆนั้นไม่ใช่หรอครับก็เลยเขียนเอาไว้เผื่อสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นจะไปที่นั่นวันนั้นวันไหนก็ไม่รู้เรื่องของประวัติศาสตร์นิดนึงมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในสังคมโลกใบนี้คือสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อาณาบริเวณที่เป็นประเทศปากีสถานอย่าลืมนะปากีสถานแผ่นดินปากีสถานทุกวันนี้เดิมมันเป็นแผ่นดินของอินเดียทั้งหมดวันหนึ่งเขาทะเลาะกันนั่นแหละครับทะเลาะกันก็กลุ่มความเชื่อศาสนานั่นนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็แบ่งไปอยู่กันแล้วกันส่วนหนึ่งก็บังคลาเทศส่วนหนึ่งก็ปากีสถานอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะวันนี้ปากีสถานกับอินเดียก็เลยกลายเป็นอะไรนะแมวไม่พูดต่อนะครับถ้าพูดต่อมันก็เหมือนกับทำให้ไม่ดีไม่น่าจะออกจากปากของลุงหมอบรู้แต่เพียงว่าแผ่นดินนี้เดิมทีไม่มีทางแบ่งแยกหรอกเป็นชิ้นเดียวกันนั่นแหละมนุษย์มันเกิดขึ้นมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองประกองแผ่นดินแต่ละส่วนยังไงใช่ไหม
ก็มาจากประชากรของโลกมันเกิดเพิ่มขึ้นมากก็มันทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นแหละครับเขาก็ต้องจัดแจงงั้นแยกกันอยู่คนที่กันแล้วกันแบ่งเป็นส่วนๆกันแล้วกันโอเคมาย้ำแผ่นดินที่อาณาบริเวณแห่งนั้นอยู่ที่ประเทศปากีสถานเข้ามาอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้โลกใบนี้มันทำไมสัตว์ตัวใหญ่ๆมันถึงตายหงตายหาตายกระเทียมตายสิ้นซากที่เขาเรียกว่าไดโนเสาร์นะมาถึงวันนี้นะฮะฝ่ายวิชาการความรู้ในเรื่องของเขาจะศึกษาด้านของคำว่ารังสีรังสี X รังสีแกมมารังสีเบต้าทั้งคลื่นทั้งเลสีรังสีสารพัดรังสีหนึ่งนั้นก็คือรังสีของระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์นะนิวเคลียร์นะมาถึงวันนี้มีการสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสถานที่ที่ว่านี้เดิมมันเป็นสนามที่นิวเคลียร์ลงมาก่อนก็ล้างเผาพันธุ์หมดสิครับทีนี้ถามว่านิวเคลียร์ที่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ซึมซับอยู่ในภาคพื้นดินนั่นแหละถ้าหากว่าอยู่กับวัวกับควายมันก็ซึมซับอยู่กับวัวกับควายนั่นแหละครับรังสีที่ว่านั่นนะครับส่วนพวกเนื้อหนังมังสามันก็เน่าเปื่อยไปเหลือแต่กระดูกกระดูกสัตว์ที่ว่านั้นแม้แต่กระดูกมนุษย์ก็เหมือนกันก็เจอแต่โครงกระดูกเขาก็มาสำรวจตรวจสอบภายในโครงกระดูกนั้นปรากฏว่ามีรังสีนิวเคลียร์ปะปนอยู่ในกระดูกของสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งสัตว์มนุษย์ด้วยนะตรงนั้นนะมันก็อนิษฐานได้ว่าโลกใบนี้มันถูกล้างกันมาด้วยวัตถุนิวเคลียร์ไปแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงพนาราพนาศูนย์ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วครับทีว่าเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์นิวเคลียร์เนี่ยครับเนี่ยมันจอนอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันจะถูกล้างกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่านี่แหละความเจริญด้านวิทยาศาสตร์แม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยลุงหมอพูดมาเกินกว่า20ปีนะคำพูดเนี่ยไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาพูดนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวที่ล้างโลกอาวุธคลื่นกับอาวุธนิวเคลียร์การทำลายมันต่างกันอาวุธคลื่นมันกินวงกว้างแต่มันไม่ถึงขั้นรุนแรงมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยล้มละค่อยอ่อนเปลี้ยเพลียขาอย่างเงี้ยเดินไปเนี่ยขาพับไม่เรียบไม่แรงนี่คืออาวุธคลื่นนะขึ้นวันใดลงบ้านเมื่อวานขึ้นแต่ดีเมื่อเช้าขึ้นไม่ได้แล้วอ่อนแรงง่ายๆมันมาจากคลื่นนะครับมันซึมไปน้อยสองน้อยคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำนี่นะคลื่นควันต่ำหรือจะเป็นคลื่นเอ็กซิลงเสเรชัยทั้งนั้นนะครับคำว่าคลื่นเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเข้มข้นของคลื่นที่ว่านั้นเข้าตัวเราท่านนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอมดนะให้รู้ก็เพราะเช่นนั้นแหละลุงงอแกะแหลคณะจึงพยายามหาวิธีช่วยกันจะป้องกันคลื่นเหล่านั้นก็โดยการงับอากาศไงนี่แหละแล้วฝึกพลังงานขึ้นมาต่อสู้กับคลื่นที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงตรงเนืองคลื่นที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้ลุงงอไม่กลัวเลยคลื่นพวกนั้นต่อให้มันแรงแสนแรงเข้าไปเลยครับ10ยกกำลัง50ก็ปล่อยมาเลยลุงงอยืนเฉยมีปัญหาทำอะไรลุงงอไม่ได้รับรองด้วยนะที่ว่านั้นทำไมไปรู้สิ่งนั้นถึงขนาดนี้เพราะว่าลุงหงอรู้ว่าคลื่นอะไรก็สู้คลื่นอะไรก็สู้คลื่นฟังคลื่นโน้มถ่วงไม่ได้หรอกเห็นไหมคลื่นโน้มถ่วงคลื่นโน้มถ่วงเนี่ยมันเป็นคลื่นของโลกโอเคไหมมันไปไกลเกินไป
คำว่าคือโน้มถ่วงgravity หรือว่า gravitation ที่เขาพูดถึงกันนะครับนะลุงออกใช่ว่าคลื่นอะไรก็สู้คลื่นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกนะครับจะเรียกมันว่าโน้มถ่วงนะจะเรียกมันว่าพลังงานสัตว์จะเรียกมันว่าพลังงานจลจะเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตนะหรือจะเรียกมันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะขึ้นในได้ทั้งนั้นแหละนะมันคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยมันจะแรงมันตลอดไม่มีทางที่จะสู้ขึ้นตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงพยายามจะบอกผ่านจอเอาไว้ว่าการสูดหายใจและกลั้นหายใจตามบทบาทลีลาตามสกิลของไตเติ้ลแมนเขาชี้แนะชี้นำเขาพยายามหาทางที่จะช่วยทำตามเขาบอกครับแล้วเราจะมีพลังงานในตัวเองที่จะมาป้องกันคลื่นเหล่านั้นเหมือนกับลุงงอกป้องกันตัวเองได้ที่เราให้ฟังตรงนี้นะลุงงอกมันอยู่คนเดียวไม่ได้เลยพี่เอ๋ยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคลื่นเนี่ยแหละครับมันกินวงกว้างมันเป็นทั้งโลกใบนี้นะครับไม่มีใครหนีคลื่นมือถือมือถอยได้เลยฮะมนุษย์โลกหน้าวันนี้หนีไม่ได้จริงๆครับเมื่อหนีไม่ได้จริงๆเราเอาชนะมันไม่ได้ไม่มีใครเอาชนะคลื่นตัวนี้ได้เด็ดขาดนะลุงงอกก็ไปทำลายคลื่นนั้นไม่ได้โอเคไหมครับถึงจะแน่แสนแน่ก็ลุงงอกไปทำลายคลื่นนั้นไม่ได้แต่ลุงงอกก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมากระทำกับเราใช่ไหมแล้วก็คิดตัวกลับสิครับฉันไม่ทำลายเธอหรอกแต่ฉันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะป้องกันตัวเองใช่ไหมก็ต้องคิดในมุมนี้ฮะมันถึงจะเข้านะไม่งั้นไม่เข้าเนาใช่ไหมฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองตามแนวทางของลุงงอกและคณะพาธรรมอยู่เวลานี้อ่ะเออไม่งั้นจะเรียกว่าปรัชญาชีวิตยังไงรายการเนี้ยรายการมีปัญญาคำว่าปัญญาก็ปัญญาที่ว่าตรงนี้งั้นเราต้องมีปัญญาในการที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองดังที่ได้พยายามที่จะหาวิธีให้อยู่ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้เอาล่ะเมื่อกี้ผมไปแตะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์หรือว่ารังสีของนิวเคลียร์ไม่ว่าจะทำด้วยสสารวัตถุใดก็ไม่รู้แหละที่บอกว่าในประเทศปากีสถานนั่นแหละครับโอเคนะแต่เขาสรุปไปแล้วว่าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์แปลว่าแล้วก็จินตนาการถอยหลังไปได้เลยโอ้ยโลกใบนี้มันถูกล้างด้วยนิวเคลียร์มาก่อนแล้วจ้าเห็นไหมครับนิวเคลียร์นี่มันร้ายแรงมากนะมันร้อนแล้วก็ออกแทนแนวราบเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดมีต้นไม้ก็หมดควายวัวควายผังมันร้อนอ่ะเนี่ยมันนอกจากนั้นไม่พอนะออกซิเจนหายหนีหมดเลยระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยไม่พูดไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศเลยอ่ะแล้วจะหายใจเอาอะไรล่ะครับก็แฟบเท่านั้นเองครับเดินๆก็แฟบเลยครับถ้ามันมาร้อนก็เผาผลาญแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจใครได้ป้องกันได้ที่ไหนครับนุ่นไปถามคนนั้นก็จะกดปุ่มนุ่นนะครับใช่ไหมฮะลุงหอรู้ล่วงหน้าก็บอกกันผ่านๆแล้วบอกต่อๆกันไปหน่อยก็ดีเหมือนกันก็เรียกว่าแชร์เลยยังไงก่อนจะแชร์ดูสิดูหัวมือดอกซิว่ามีหัวมือหรือเปล่าวันนี้ดูสิแจ๊บดูสิครับตืดโอ้มาแล้วอ๋อมันต้องเขี่ยก่อนที่จะรู้สึกเถอะกลับตั้งไม่เขี่ยไม่รู้สึกเลยโอเคเขียนมีบาโอ้อ้าวนิ้วมือมาแล้วอ่ะดูสิก็แปลว่าฟังทันเนาะโอเคยังพอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ธรรมดาแล้วนะปืดปัดปืดปัดเลยนะเออปืดปัดเปรี้ยงปร่างนะโอ้ใช
ใช้ได้ก็แปลว่าหมู่เฮา หน้าจอในจอก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่ลุงออกพร่ำบทให้ฟังโอเครับแซ่ตามนี้ครับเอาแชร์ไปทีนี้ฮะนอกจากแชร์ก็กด Subscribe เลยก็ว่ากันไปอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อบรรดาท่านที่กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเข้าไปหน่อยนึงเวลางับอากาศช่วงที่กลั้นหายใจอัดอากาศใช่นอกจากเกิดความรู้สึกร้อนแล้วยังรู้สึกเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างผิวหนังกับเสื้อค่ะคุณลุงงั้นตามดูต่อไปเยี่ยมต้องงี้สิครับคุณอะไรคุณชิรมันจิรนันโอ้โหจิรนันโอเคนะจิรนันเนี่ยเฮ้ยชื่อนี้มันอดีตนางสาวไทยมาจิรนันใช่เรารู้นะ ผมก็จำบ่อยเหมือนกันนางสาวไทยนางสาวจักรวาลเนี่ยจำบ่อยเหมือนกันแค่เนาะมีคำถามเดียวในเฟซนะฮะอ้าวงั้นมาถึง YouTube สิ YouTube จะมีคำถามอีกบ่เนาะกดผิดพลาดอยู่เรื่อยเลยกลับมาเป็น YouTube นะ YouTube บ้านเราเป๊ะชัวเชียชะมาแล้วจ้าโอ้ยมีกี่คำถามปืดเลยห่วยโอเคยังมีคำถามเลยช่วยแสดงทางสายกลางหน่อยครับช่วยแสดงทางสายกลางหน่อยครับนี่ไงก็ถามกันเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งปัญหามันมีสองทางให้เดินแล้วทางแรกก็คือทางสายกลางแค่นี้เองคือถ้าหากทางสายกลางนะมันเหมาะสำหรับคนที่นั่งหัวโต๊ะนะถ้าคนที่นั่งหัวโต๊ะรู้เข้าใจมิติที่สี่หรือในหนึ่งบอกว่าเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระเจ้ามันก็จะมีการวินิจฉัยได้ง่ายได้ง่ายในการที่คนสองคนถกเถียงกันอยู่เรื่องอะไรประเด็นปัญหาอะไรนะครับถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงพระธรรมคนที่นั่งหัวโต๊ะมันมีมนุษย์ทุกคนยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองนะครับมนุษย์ทุกคนยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองถ้านั่งเป็นประธานไม่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นเอ็นเอียงแน่นอนครับเห็นไหมเขาเรียกว่า bias แน่นอนทีนี้จะมากจะน้อยเห็นไหมครับพวก bias มากก็เข้าข้างตัวเองเป๊ะเลยครับพวกตัวเองเข้าข้างตัวเองเห็นไหมครับเป๊ะเลยครับมากเลยถ้านิดหน่อยพอเกลี่ยสังคมมันไปได้นิดหนึ่งเข้าพวกนั้นก็จะมีหลักพิจารณาก็จะมีคือคนที่มีภาวะทางด้านพระธรรมอยู่ในตัวอยู่ในหัวก็แล้วกันอ่ะหรือว่าอยู่ในใจก็ได้เห็นไหมครับเบี่ยงเบนก็นิดเดียวเพื่อให้มันเดินไปต่อได้หมายความว่าบูรณาการผสมผสานนิดหน่อยขอกันกินได้ประมาณนั้นครับนะไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้คนนั่งหัวโต๊ะนี่สำคัญมากเลยยิ่งการประชุมใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยอย่างเช่นประธานรัฐสภาเงี้ยนะถ้าลงแรงมาแล้วก็วงแตกแล้ว
เคนะเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆสังเกตโอเคนะทีนี้มีแต่พระอรหันต์ท่านก็จะรู้บทพระอรหันต์ก็อยู่ข้างบนเขาจะรู้ทั้งบวกเป็นยังไงลบเป็นยังไงแล้วกลางเป็นยังไงแต่ว่ากลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้ายังไม่รู้ธรรมคือยังไม่กลางแท้ถ้ารู้ธรรมปุ๊บมันจะนิ่งกลางเหมือนการวินิจฉัยเนี่ยมันเหมือนกับเบิร์ดแองเกิลในการดูถ้าเป็นมุมมองสูงมันจะมองเห็นทั้งหมดเป็นเบิร์ดแองเกิลปี้นะเขาเรียกว่าลงมาจากแนวดิ่งเลยมองจากแนวดิ่งจะมองเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตามมันเคลื่อนไหวจะรู้หมดเพราะก็ภาวะจะมันอยู่เหนือชั้นขณะการทางราบออกซ้ายออกขวาเขาจะเข้าใจหมดโดยการใช้สองหูตัวนี้ตัวช่างตัวเข้าหูปั๊บมันจะแยกไวคนที่มีศีลนี่จะแยกไวนะครับแต่ศีลวินิจฉัยได้ง่ายยกเว้นรอการแชร์เพื่อให้ทุกคนได้แสดงเจตนาให้สมประสงค์เนี่ยนี่เป็นต้นแสดงเจตนาให้สมประสงค์หมายความว่าฝ่ายเสนอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นแหละเขาสมประสงค์นะสมควรแก่เวลานะอันนี้วินิจฉัยแล้วนะไม่รู้ถ้าผมนั่งหัวโต๊ะผมจะทำยังไงวินิจฉัยนะมีใครที่จะนิ่งไหมเอาเลือกฝ่ายละข้างมันมีสองข้างถ้าเป็นการประชุมมีสองข้างมีไหมให้โอกาสเราต้องเล่นลูกนั่นนะไม่มีส่วนมากก็ยกมือสลอนนั่นนะครับอยากได้เพราะอะไรมันเป็นสถานที่หาอะไรนะไม่พูดต่อพูดต่อก็จะกลายเป็นวิจารณ์ไปฟังไปเรื่อยก็จะรู้เรื่องของการหาเสียงไม่หาเสียงที่เหยียดพูดได้รู้ทั้งนั้นแหละโอเคผ่านต่อตกลงไม่มีใครถามเด้อนี่มัน 2:47 นาทีมีอะไรอื่นอีกไหมลุงหอกโอ้ยวันนี้ลุงหอกทำงานมาอีกคลิปวันนี้2-3คลิปอย่างนี้เอาเรื่องมันกันนะให้ตั้งความสังเกตนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรามีส่วนเข้ามาในบ้านเราดีทีวีเพิ่มขึ้นมานะก็คือ ใช้คำว่ากองสาธารณทุกข์คอนเซปต์ไอเดียน่าจะนำเอาสิ่งที่อยู่ในจอเล็กจอใหญ่นะดูซิว่าจะดูว่าเขาเถียงเรื่องอะไรเป็นทุกข์ไหมก็จะนำมาขึ้นจอแล้วก็ฟังกันไปอันนี้เป็นหน้าที่ไตเติ้ลแมนเขาจะสะแสวงหาไอ้ตัวนี้ให้ตำแหน่งไตเติ้ลแมนเนี่ยเป็น IP นี่คือ Imperial ใช่ไหมแล้วจะไปจับประเด็นในสิ่งที่มันเห็นเขาเห็นว่ามันไม่ดีหรือว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันทะเลาะกันมันจะตีกันมันจะฆ่ากันใช่ไหมฮะแล้วเขาจะไปจับนู่นนี่นั่นแล้วก็มาขึ้นจอแล้วให้ลุงออกมานั่งถนนฝ่ายชี้ประเด็นIP ชี้ประเด็นรวบรวมข้อมูลชี้ประเด็นแล้วถ้าเวลาทางออกมันออกทางไหนมนุษย์ไม่มีทางออกยุ่งในเวลานี้ความคิดมันตันเพราะมันมีคิดมันมีแค่ไม่ซ้ายก็ขวาไงมันไม่มีทางออกมันตันเพราะฉะนั้นเราจะมาหาวิธีให้ทางออกของความคิดนั่นแหละครับมันจะไปต่อได้ชีวิตนี้มิฉะนั้นแล้วก็โหถูกฝังกลบง่ายๆเลยครับผมมองภาพอย่างนั้นโหก็มันจะไร้ค่าไปเลยมันตื้อไปเลยครับนะมันเดินชนกันแพงก็เทวดาแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ก่อนนะฮะว่าเมื่อมีเวลาว่างประมาณสักไม่ใช้เวลาไม่ยาวแล้วครับ10นาทีบ้าง15นาทีบ้างก็รู้ว่าข้อมูลมายาวมาสั้นประการใดพวกนี้นะครับนั่นนะค่อยๆเก็บตกไม่งั้นมนุษย์ไม่มีทางออกเลยครับทั้งการประกอบอาชีพทั้งความคิด
มันไปกันใหญ่แล้วจ้ะมันโอ้โหทั้งหมดทุกอย่างเลยถ้าลุงออกไม่ทำหน้าที่พวกนี้ให้บ้างเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เท่าที่เวลาและปัญญาจะเอื้อนะอ้าวมีอะไรอีกลุงออกคะถ้าจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีต้องมีไปฉายเอ็กซเรย์ว่าปอดปกติไหมเราจำเป็นต้องไปไหมคะฟังลุงออกพูดแล้วหนูไม่อยากไปเอ็กซเรย์แล้วค่ะวันนี้เขามีคำว่าปอดรั่วไม่ใช่เหรอเออปอดรั่วนะโรคปอดรั่วนะเอาละเขาก็มาแต่นู่นถุงลมโป่งพองนู่นใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าปอดรั่วมันเกิดขึ้นตามมาเนืองเหนื่อยง่ายปอดรั่วผมบอกว่าปอดเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายมากนี่ภาษาลุงออกนะปอดคืออวัยวะที่รักษาง่ายมากมากบอกว่าที่สุดก็น่าจะว่าได้แต่มีข้อแม้ว่าไม่ใช่ปอดถูกทำลายไปตั้ง 80% แล้วนี่ก็ยอมแพ้เหมือนกันโอเคเพื่อรู้ว่าปอดมันไม่ดีมันมีอย่างเดียวเริ่มต้นเลยเหนื่อยง่ายไอ้พวกไอจามต่างๆนะผมไม่ค่อยถือสาหรอกผมก็ไอผมก็จามใช่ไหมฮะน้ำมูกไหลเลยพวกนี้ไม่ค่อยถือสาหรอกแต่ถ้ามันเหนื่อยง่ายเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายเพลียง่ายนั่นแหละครับคือปอดไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่แมงเขาบอกว่างับอากาศไงสูดอากาศงัดกลั้นนานๆก็ช่วยตัวเองได้เห็นไหมถ้าไม่ไหวแล้วก็เอาตัวมาให้ลุงออกจับสัมผัสดูต้องสัมผัสไม่เกิน2นาทีครึ่งก็รู้แล้วครับพลังงานบริสุทธิ์มันเร็วมากเยอะมากเลยแต่ต้องมาตามเกณฑ์นะฮะจันทร์อังคารพุธนะครับเริ่มแต่เที่ยงถึง18:00 น.ก็เข้าสู่ประตูของการมาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรผ่านแฟนเพจใช่ไหมเฟซนั่นนะครับถ้าสงสัยก็กด ID Line 22.7ID Line 22.7ก็ถามถ่ายไปมานะครับแน่นอนอย่างนั้นก็ต้องรู้จักลุงงอกพอสมควรแหละครับนะลุงงอกพูดจาคลิปอะไรทิ้งเอาไว้ก็ฟังดูสรุปกันหน่อยนึงแล้วก็นัดมาตามเวลานั้นนะครับก็จะมีคนโต้ตอบให้นะคนที่เขานัดหมายให้ใครเขาก็รู้ว่าคุณป้านะครับเขาเป็นคนที่อะไรล่ะจำแนกให้ถ้าเขาเห็นว่าเขาวินิจฉัยแล้วว่าได้หาทางช่วยเหลือโดยด่วนเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปซ้ำไปติดต่อโดยตรงเลยนะครับแปลว่ามันต้องมีคนทำงานอยู่ภายใต้ตรงนี้มันอยู่3คนนะครับมีคุณป้าเนี่ยนะครับแล้วอันเดอร์คอนโทรลคุณป้ามี2กว่าจะมาถึงลุงออกก็คือขอให้ผ่านคอขวดนิดนึงเพราะว่าจริงๆอยากจะให้ใช้เครื่องมือให้เป็นถามลูกถามหลานนะเป็นการฝึกเรียนรู้ด้วยกันนั่นนะครับซื้อมาแล้วใช้มันเป็นประโยชน์มากๆในเรื่องพวกนี้นะนั่นๆๆเจตนาคือตรงเนี้ยต้องการอยากจะให้ใช้เครื่องมือให้เป็นครับเพราะฉะนั้นใครสงสัยอย่างไรก็ติดต่อมาถามใครอย่ามาใช้เรื่องของอะไรนะเข้าหูไม่พอใจผ่านมือเข้าหูผ่านมือเข้าตาผ่านมือยกก่อนสมัยก่อนเข้าหูออกปากเข้าตาออกปากเข้าจมูกออกปากยุคสมัยนี้เข้าหูออกมือเป็นตัวหนังสือแล้วฝันตัวครับเข้าตาออกมือระวังนะมือไวใจเร็วระวังนะครับมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะตกลงเอ็กซเรย์เนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เขาดูแลแต่เป็นโทษของเราโทษนั้นจะตกที่เรานะฮะพวกคลื่นต่างๆเหล่านี้โทษนั้นจะตกที่เรานะครับเอาอาการมาผมก็สรุปไว้แค่นี้นะครับโทษนั้นจะตกที่เราประโยชน์จะตกที่เขาดูเหมือนว่าเราจะได้ประโยชน์เพราะอะไรไหมเพราะว่าเรื่องของ
สิ่งที่มันไม่ดีเขาไม่เคยพูดเลยสิ่งการแพทย์นี่นะครับการแพทย์ตะวันตกหรือหน้าวันนี้ก็เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั่นนะครับสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันกระทบอะไรการใช้ยาก็มีการใช้เครื่องมือก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่พูดเลยก็น่าเห็นใจเพราะมันเป็นส่วนประกอบอาชีพถ้าเขาพูดว่ามันไม่ดีถามว่าใครจะไปใช้บริการเขาก็แค่นั้นเองนั้นเราต้องรู้เราเลยครับเมื่อมันไม่พึ่งไม่ได้อะเราต้องพึ่งตัวเองนะครับมันเข้ามาสู่การพึ่งตัวเองนะทุกวันนะการพึ่งตัวเองที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์มันมีหลักให้คิดได้ง่ายเริ่มต้นตัวเราเกิดมาในกรอบในบริบทของธรรมชาติพ่อแม่ธรรมชาติปู่ย่าตายายธรรมชาติเราธรรมชาตินะครับมันก็ต้องอยู่อย่างธรรมชาติรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติดำรงอยู่โดยธรรมชาติสิ่งนั้นก็คืออากาศเป็นธรรมชาติก็อากาศเป็นยานะน้ำเป็นธรรมชาติก็น้ำเป็นยาข้าวหรือว่าพืชทุกต้นเป็นธรรมชาติก็พืชเป็นยาเอาอะไรกันกุ้งหอยปูปลาสารสน้อยหมูเห็ดเป็ดไก่มันเกิดมาด้วยกรอบธรรมชาติก็ธรรมชาติเป็นยานะเห็นไหมครับไม่คิดไม่ได้ของแกเนี่ยไม่ต้องคิดเลยมันถึงยุคของความเข้าใจลูกงอคิดให้เรียบร้อยแล้วก็มาแชร์ผ่านจอ get into แต่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ลองหยิบเอาความเข้าใจมาใคร่ครวญต่อแล้วก็อย่าเชื่อง่ายอย่าเชื่อมาเดี๋ยวนี้อย่างโง่อย่างโง่ตอนนี้เป็นอย่างโง่แล้วเนี่ยแล้วก็อย่าเชื่อแล้วก็อย่างโง่แล้วก็เจออะไรสาธารณทุกข์แล้วก็เจอสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เล็กกว่า l เท่ากับ me นี่เป็นตัวนี้สมการลุงหมอค่อยๆดูครับหลังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีน้อย2น้อยครับนะส่วนลุงหมอก็ตามบทบาทลีลาเท่าที่เวลาและปัญญาจะเอื้อว่าไปพูดยังว่าตัวเองมีปัญญาเอ้าก็ไอ้ภาษาเขาว่าปัญญาพูดกันมาหลายรุ่นแล้วเนี่ย 2,600 ปีแล้วจะพูดซะหน่อยเป็นไรจะเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าเนาะเขาพูดมา 2,600 ปีแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลุงหงอกจะพูดต่อเขาว่าปัญญาซะหน่อยมันจะดีไหมนี่คงไม่เสียหายละมั้งแมนบาแมนบาโอเคครับจะไปตรวจหรือไม่ไปตรวจก็ตามใจไปตรวจหาอะไรหาเรื่องอยู่ไหมเจอก็เป็นเรื่องนะครับง่ายๆสุขภาพดีกินได้อะไรก็ได้ผ่านตามาลูกงอนกินได้หมดวันนี้กินแกงหน่อไม้นะสายยานาคำถามมันมีข้าวเบื่อมีกุจีมีแมงกินูนมีแมงดาบ่มีอย่างเงี้ยมีดักแด่ใช่หรอปั๊ดท้อข้าวเหนียวน้ำเนียนกินมวนมดขึ้นกินยังมาแรกมวนมดขึ้นภาษาในฝีเขาห้ามพูดในสภาไม่ใช่เหรอเนาะอย่าไปใส่เต็มสิโยมก็นิดหน่อยก็ใส่นิดหน่อยไปให้เขารู้ว่าเป็นคนเหนือคนใต้นิดหน่อยก็พอแล้วนะทำไมต้องใส่เต็มลำเรือล่ะใส่สักเซนหนึ่งส่วนสิบส่วนร้อยก็ว่ากันไป แค่นี้ก็รู้อยู่แล้วน่ะเห็นไหม EMC ยกกำลัง2เล็กกว่า L เท่ากับ ME นะเห็นไหมข้างหลังมันจะไปกันนะเห็นก็บอกว่ายิ่งใหญ่นะมันจะเล็กกว่า LME และนะเชิญจะหาว่าลุงไปเล่าให้ฟังรู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูใครครวญพิจารณาโดยง่ายได้ห้ามเชื่อโดยทันใดเพราะมันจะโง่แบบทันใจเชื่อทันใดก็โง่ทันใจใครควรพินิจพิเคราะห์
สิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังคนหูไม่ถึงเนี่ยรับไม่ได้หรอกครับผมจะรู้หูไม่ถึงหรือแม้แต่คนที่มีความรู้มากๆอ่ะคนที่มีความรู้ทางโลกมากๆเนี่ยจะรับด้านนี้ไม่ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนยอดพีระมิดที่บอกว่าตัวเองมีความรู้ทางโลกมากมายกับของนี่จะรับไม่ได้ผมจะรู้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องลดตัวลงมามารู้นะครับถ้าลดตัวลงมาไม่เป็นก็ไม่ต้องมาโอเคไหมสวัสดีครับลุงงอกจากชาวนาตาดำตาแดงตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีแห้งแล้งมากขอฝนน้ำท่วมขั้นแท้หน้าแน่ยังไม่ได้ถามไม่ได้โทรศัพท์ไปถามน้องชายน้ำมีน้ำป่ะดูสิพี่น้องญาติโยมเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้โทรศัพท์ถึงกันเลยชีวิตผมนั้นกับคนอื่นเยอะพี่น้องท้องเดียวกันไม่ได้สื่อสารกันเลยก็เชื่อว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขดีเขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็คิดอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่ได้สื่อสารกันบอกให้ทราบแจ้งเพื่อโปรดกรุณารับแทบโดยทั่วหน้ากันผมก็บอกแล้วอยากได้น้ำฝนเนี่ยอย่ามาขอที่ลุงหอกนู่นเขามีผู้ว่าราชการจังหวัดเขียนหนังสือนะลงชื่อเป็นหางว่าวเอาไปยื่นให้กับผู้ว่าเข้าใจมั้ยบอกเขาว่าวันนี้มีคนคนหนึ่งคนไทยเขาสามารถทำให้ฝนตกได้ไปใน5วัน7วัน10วัน15วันว่าไปอย่างนี้เป็นต้นก็บอกเขาไปสิชื่อเสียงเรียงนามก็ลุงงอกนี่แหละผมทำเองมาเยอะแล้วไม่เคยผ่านด่านเห็นสักทีหนึ่งโอเคไหมก็เสียงท่านทั้งหลายนั่นนะครับถ้าอยากจะให้ทำร้องเดี๋ยวนี้นะผมพยายามบอกแล้วว่าปีนี้เรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยไอตัวล่าสุดหรือเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็หนังสือพิมพ์ก็ต้องรู้เขาถึงจะมาตีพิมพ์ได้นะครับหนังสือพิมพ์ก็จะง่ายเขาจะมีทีมงานเขาตรวจสอบถามไถ่ต้นทางเรื่องของน้ำในเขื่อนโอเคไหมครับภาคเหนือและภาคอีสานน้ำในเขื่อนเมื่อเวลารวมมาแล้วนะฮะคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีแค่ 49% เท่านั้นเองนะเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับนี่เห็นไหมเมื่อ5วันที่ผ่านมาได้ไงดีต้องถามเลยนะฮะบ้านท่านมีฝนตกไหมเสียวันที่ผ่านมาถ้าไม่ตกหรือว่าตกน้อยนะตกน้อยมากมันจะถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลดไปแล้วหรอน้ำเขื่อนมันปล่อยเสมอหรือว่ากักอยู่หรือว่ากักอยู่ก็ไม่รู้หรอกผมไม่ได้เป็นคนที่เปิดน้ำเขื่อนเข้าออกใช่ไหมครับแต่ที่รู้ก็ตามข่าวสารที่ว่าเนี่ย 49% ผมก็บอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าน้ำในเขื่อนมันไม่ถึง 65% ปีหน้าพากันกอดคอกันตายได้เลยครับเห็นไหมก็พูดอย่างนี้แหละครับปีหน้าพากันกอดคอกันตายได้เลยแผ่นดินสยามแห่งนี้เชื่อขนมไม่อยากกินก่อนด้วยทีนี้ทำยังไงล่ะจึงไม่ต้องให้เกิดกอดคออันตายไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้ถ้าทำฝนต้องเปิดตัวตนออกมาใช่ไหมครับเริ่มต้นเลยปีหน้าถ้าหากว่ามีฝนมันน้ำมันไม่พอแล้วน้ำต้นทุนจะไม่พอแล้วเพราะในเขื่อนมันไม่มีมันจะใช้หมดในปีนี้เสียวเห็นไหมครับนะกว่าฝนจะมาใหม่น้ำต้นทุนจะไม่มีแล้วกว่าฝนจะมีมาไม่ตายแล้วนะฝนตามฤดูกาลที่ว่านี่นะครับนั่นแหละตรงนั้นนะที่จะกอดคอกันตายคือตรงนั้นเองผมก็บอกเป็นนัยยะไว้ก็เชื่อว่าตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ำฝนอีกแล้วนะนานเห็นมั้ยนะไปนู่นเลยดีไม่ดีมันจะหายไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี่เรื่องฝนเนี่ยทําไปเลยนี่มันที่14ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ก็15แล้ว
ปกติเข้าพรรษาเข้าพรรษาปีนี้มันตรงกับวันที่16นะกรกฎาคมเนี่ยครับเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วในการจะเป็นนาดำนาหวานเอาเป็นว่านาผมทำนาดำนะฮะชีวิตจริงผมทำนาดำไม่เคยทำนาหวานนะครับโอเคนะเรื่องไถนาเนี่ยตั้งแต่มันไม่มีอะไรนะเอาเป็นว่าเข้าพรรษาเนี่ยปกติมันดำนาเรียบร้อยแล้วนะโอเคไหมดำหมดเรียบแล้วต่อไปก็จะตั้งต้นตั้งก่อตั้งต้นคือเวลาดำมันต้นมันจะไม่ตรงใช่ไหมครับแล้วมันรักษาความตรงของต้นข้าวแล้วจะแตกก่อในระหว่างตั้งต้นแตกก่อใช้เวลาอยู่3เดือนที่จะมีรวงออกมานะครับในระหว่างนั้นน้ำจะลดลงไปทีน้อยพอน้ำมันเต็มขนานจะลดลงไปตามบรรยากาศมันเองมันก็พอดีได้3เดือนก็จะได้มีคันเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าไม่มีน้ำทีนี้เห็นไหมครับมันจะแห้งตาขนาหมดสิปีนี้แหละถ้าไปเล่นไปอะไรครับถึงจะดำได้ก็ตามทีไม่มีน้ำมาเดือนสิงหาเนี่ยมันตายหมด ในเข้าพรรษาเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยตายหมดไม่มีเหลือลุงงอกลูกชาวนาเนี่ยแท้ๆเนี่ยครับบอกให้ดูทุกวันต่อวันยังได้ด้วยเรื่องนาเรื่องน้ำเรื่องฝนเนี่ยจะบอกให้ทราบนี่คือประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นบรรยากาศนั้นเรารู้ทีครับพอเรารู้จริงๆแล้วมันก็สามารถจะซึมซับที่จะบอกให้กับการรู้ล่วงหน้าด้วยใช่นะณวันนี้ถ้าถามว่าลุงงอกถ้าฝนตกเกิดมันท่วมเหมือนปี54ทำไงทีเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมนุ่งหอก็พังเลยสิครับเงินตกรัฐบาลแล้วครับขอรัฐบาลทีเนี้ยจะทำให้ดูไปลงบัญชีหางว่าวขอรัฐบาลนู่นนะกระทรวงไหนที่เขาได้ไปชอบบอกเลยตอนนี้ลุงหอกสามารถทำให้ฝนน้ำฝนตกได้แน่นอนด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ไม่งั้นจะมีสมการ e กับ mc ยกกำลัง2มันจะเล็กกว่าสมการL เท่ากับ ME ก็คือตรงนี้เห็นอย่างหลังจอเนี่ยใช่ไหมเห็นหรือยัง L เท่ากับ ME มันมากกว่าสมการนั้นนะมันเหนือชั้นกว่าเยอะเอียงตัวให้ดูอีกทีนี่แหละครับชั้นไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท้าเลยนะสมการเนี่ยท้าคนทั้งโลกไอ้ดูคนไหนที่ท็อปความรู้วิชาฟิสิกส์ท้าทั้งโลกเลยใช่ไหม นี่เนี่ยภาษาอังกฤษนั่นแหละให้รู้ไว้นะดูสิสัญลักษณ์เขาแน่ใจในระดับนั้นนะครับอ้าวตกลงทำสื่อหางว่าวส่งไปยังรัฐมนตรีครับด่วนด้วยนะครับมีคนทำได้แล้วนอนผมมีหลักฐานเยอะแยะนะโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วพวกนี้บางทีคิดกันในทางตรงข้ามกันอ๋อนึกภาพก็เพราะอย่างนี้ที่จะไปออสเตรเลียวันเดือนสิงหาเนี่ยไปสำรวจครับถ้าประเทศไทยไม่เอาก็ไปทำให้ออสเตรเลียจบง่ายดีนะแล้วไปทำให้กับชาวโลกคนนู้นน่ะดีสุดผมว่านะแล้วคนไทยอยู่ไงต่อก็บอกแล้วนะมีรัฐบาลไทยไหมพี่เนี่ยงานผมมันต้องมีรัฐบาลมารองรับความสามารถใช่ไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยผมลุยแหลกมาส่วนตัวผมเยอะแต่เยอะโอ้ยลงทุนไปเยอะลุยแหลกมาเยอะทุกรูปแบบเสร็จแล้วก็เสิร์ฟเด้อไงก็ไม่ได้สักทีไม่สนใจนั่นให้ประชากรนะครับใช้สิทธิ์สิครับมีคนทำได้แล้วประกาศตัวเย๋งๆอยู่นะไม่ได้อยากดังนะที่ว่าโอ้ยอะไรก็ห้ามนุ่งออกไม่ได้บอกให้ทราบไว้มันจะไปห้ามได้ไงชิตตาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำได้และเห็นด้วยเงี้ยใช่ป่ะอย่างน้อยสุดสองมือปราบรักษามนุษย์ด้วยกันนะครับอ้าวมีกาโน่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อกาโน่เรดิโอกำลังจ้องหน้าลุงออกอยู่แล้วเนี่ยฮะ เป็นงั้นไปโอเคครับรับแซ่ตามนี้ละกันตกลงไม่มีใครถามต่อนะผมก็พร่ำมาเยอะแล้วนี่พร่ำมาเยอะ
ดูสิปืดปืดอ้าวหายแล้วเอ้ากดที่ท่าไหนหายเลยออกมาแล้วอย่าเชื่ออย่าโง่และอย่าทุกข์เข้าท่าเลยโอ้โหคุณแซม คุณแซมอย่าเชื่ออย่าโง่และอย่าทุกข์ลงที่แปลว่าเข้าใจ get into ลงออกในคณะแบบเนี้ย ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเอาเอาละโอเคนะศรีสะเกษบริรัมหนักครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทำไมมันแผ่นดินมันถึงแห้งแล้งจังนะครับวิธีคิดง่ายๆครับอย่าไปไกลตราบใดที่ความคิดของคนเอาชนะกันต่อสู้กันหักล้างกันนั่นนะครับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันจะเสียหายแค่ความคิดแล้วนะครับใช่ไหมครับอย่าลืมนะแค่ความคิดทะเลาะกันเถียงกันตั้งแต่ตลาดสดตลาดแห้งจนตั้งถึงท็อปเวลาเนี่ยเห็นไหมพูดถึงสภาก็เถียงกันทะเลาะกันกว่าจะลงเอยนะไม่เชื่อคอยดูเนี่ยไอ้ความคิดเหล่านี้ที่มันทะเลาะกันไอ้ความคิดแปลกนะความคิดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้อากาศมันเปลี่ยนแปลงจากความคิดมันแค่ความคิดนะโยมนะยังไม่ต้องไปทำอะไรแค่ความคิดนะโอเคไหมใครจะบอกมันเป็นไปได้ไม่รู้ลุงออกลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยอย่าเป็นความคิดชำระสะล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีความคิดนี่เป็นเหตุหนึ่งทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้นะครับหนึ่งความคิดไม่ได้พูดเล่นๆนะนั้นบรรดาคนที่คิดที่มันแปลกแตกชาวบ้านไปทั้งที่กลับมาถึงตัวเองก็ยังไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังในส่วนตัวเลยทำนองนี้ประกอบอาชีพบางคนยังไม่มีหลักไม่เป็นแหล่งเข้าตาออกมือเลยประมาณเข้าหูออกมือเลยพิมพ์เลยประมาณนั้นครับ นั่นแหละมาจากความคิดตรงนั้นนะครับโอเคไหมด้วยความคิดที่ว่านี่ทำชั้นบรรยากาศนี่เปลี่ยนแปลกแปลกก่อนแทนที่ฝนจะตกมันก็ไม่ยอมตกไม่ได้พูดเล่นนะเพราะนั้นก็ต้องถือโอกาสบอกให้กับทุกท่านกรุณารับทราบผ่านจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญานะครับพอไหมพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะทำงานทำการกันมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำอะไรก็ทำไปนาทีนี้ต้องใช้ว่าทุกคนรักษาลมหายใจให้ได้นะครับอย่าไปพูดถึงความร่ำรวยเอาตัวรอดให้ได้ตัวใครตัวใครครอบครัวใครครอบครัวใครเอาให้อยู่นะครับคนที่เขามีเกินเขามีอยู่แล้วล่ะนั่นไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยเขาแต่เราต้องสนับสนุนเขาให้เขาได้มีให้มากพอให้มากล้นไปเพราะว่ามีคนประเภทหนึ่งในสังคมเนี่ยเมื่อเวลาเขาพอกินพอใช้เขาก็เผื่อแบ่งปันเบื่อแผงไปนะครับบางคนก็ไปเผื่อแผงปันไปที่นู่นไหนก็ไม่รู้ครับบางคนก็เผื่อแผงปันในลักษณะที่เขามองเห็นใครสังคมพอที่จะทำแทนเขาได้ประมาณนั้นครับเขาก็เผื่อแผงปันมาตามนั้นหรือไปตามนั้นนี่เป็นต้นเขาก็ได้รับประโยชน์ทั่วๆไปโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอละพอนะครับอย่าลืมทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินคานที่หามาได้แน่วแน่แน่นอนใครใครก็ต้องการความปลอดภัยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังทางน้ำบกและอากาศเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม